เล็กลูกโตไปครับแม่พ่อคนโตไม่มีตังก็มีลูกคนเดียวที่ออกมาที่ยอดผู้เสียชีวิตพิสูจน์ลายนิ้วมือยืนยันอัตลักษณ์เสร็จสิ้นญาติรับศพไปบำเพ็ญกุศลแล้วบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความเศร้าโศกเมื่อวานนี้นะครับที่ต้องดูแลเป็นพิเศษก็คือเด็กๆที่สูญเสียพ่อแม่ซึ่งเป็นเสาหลักของครอบครัวแล้วก็สั่งการผู้ว่าสุพรรณไปแล้วว่าให้ดูแลเรื่องการศึกษาไม่ให้หลุดจากระบบเด็ดขาดต้องทำให้ไปตามมาตรฐานความปลอดภัยสำคัญที่สุดนะแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สุพรรณเนี่ยเจ้าของโรงงานเองก็เป็นหนึ่งในผู้สูญเสียส่วนความคืบหน้าเหตุการณ์โรงงานพลุระเบิดที่สุพรรณมีคนรอดชีวิตอยู่คนหนึ่งนะเข้าไปที่โรงงานแต่ออกมาจากโรงงานก่อนที่โรงงานจะเกิดเหตุระเบิดขึ้นนะแล้วที่ออกมาเพราะอะไรเจ้าตัวนี่เปิดใจฮะว่าออกมาเพราะว่าลูกเนี่ยนะโทรนะตามจะเอาเงินแล้วก็โทรมาเร่งตนเองก็เลยออกมาจากโรงงานไม่นานแล้วโรงงานก็เกิดเหตุระเบิดขึ้นฮะเดี๋ยวลองไปฟังเจ้าตัวว่าโอ้โหคือเป็นความบังเอิญที่โชคดีอย่างที่สุดฮะใหม่อีกรอบหนึ่งนะป้าเสียงดังๆหน่อยก็ไปทำงานกันปกตินี่แหละตอนนี้ช่วงประมาณ6:30จะลงไปตามโมกอ่ะชายคนเล็กลูกโตไปครับแม่พ่อคนโตไม่มีตังค์ลูกก็เลยบอกว่ามึงมาเอาเลยที่โรงงานเนี้ยธรรมดามันจะไปเอาครับทีมันไม่ไปก็แม่ลูกไม่ไปลูกก็ไปใต้ทิ้งหมาเออแล้วก็กดไปอีกไปจี้ลูก4ไส้หาไส้แม่ต้องกลับบ้านเลยกลับบ้านเดี๋ยวดีเลยมาเลยพอย้ายังทำงานไม่เสร็จก็ควาลงทานมาก็มาก็เก็บห้องแล้วก็มาห้ามันก็มานั่งอยู่ที่บ้าน20นาทีมันก็ยังไม่ได้มาห้าลูกหรอกมันอยู่บ้านเพื่อนน่ะปูระเบิดอาก็โทรแม่มันก็ร้องไห้ด้วยแม่อยู่ที่ไหนแม่อยู่ที่โรงพยาบาลก็แม่ระเบิดบอกว่าแม่อยู่บ้านแล้วก็มีลูกคนเดียวที่ออกมาที่รอดคนที่อยู่ในโรงงาน20ประมาณกี่คนประมาณนะอยู่ในงานแล้วประมาณ20กว่าคนแหละ20กว่าคนใช่เสียหมดไหมทั้งหมดโอ้โหนี่ถือว่าลูกชายมันดึงเราออกมามันไม่ยอมไปแล้วมันก็ไม่ยอมไปเอาแต่ธรรมดามันจะไปเอาเองมันจะบอกลูกคนจะบอกว่าตามาเอาสิแม่ลูกจะไปเอาตามนะมันก็จะไปเอาแต่งวดเนี่ยมันไม่ยอมไปเอานี่คือผู้ที่รอดชีวิตหวุดหวิดนะครับส่วนผู้ที่เสียชีวิตนะล่าสุดทางเจ้าหน้าที่พิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลก็พิสูจน์นะครบ8ร่างแล้วญาติก็รับศพไปบำเพ็ญกุศลเมื่อวานนี้นะครับผู้เสียชีวิตที่ผ่านการตรวจพิสูจน์และยืนยันตัวบุคคลแล้ว8คน4คนเนี่ยเป็นคนในพื้นที่ส่วนอีก4คนก็เตรียมส่งกลับภูมิลำเนาส่วนที่เหลืออีก15นะเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งพิสูจน์อัตลักษณ์ต่อไปเพื่อให้ทันกำหนดภายใน2วันตามที่รองผบตรพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรเนี่ยได้มีการกำชับสั่งการเอาไว้นะผู้เสียชีวิต4รายเป็นคนในพื้นที่ญาติตกลงตั้งสวดพระอภิธรรมศพที่วัดโรงช้างนั่นเองฮะค่ะนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับส่วนพิธีชาปนกิจผู้เสียชีวิตจะมีขึ้นในวันเสาร์ที่20มกราคมนี้3คนแล้วอีก1คนจะทำการชาปนกิจวันอาทิตย์ฮะอาทิตย์ที่21มกราคมค่ะนะครับนี่ผู้เสียชีวิตพิสูจน์ลายนิ้วมือยืนยันอัตลักษณ์เสร็จสิ้นญาติรับศพไปบำเพ็ญกุศลแล้วนะก็มีรายชื่อทั้งหมดเนี่ย8คนค่ะนะคุณสมควรแจ้งวิธีคุณบุญเกื้อทองสำริดคุณรุ่งโรจน์อุ้มน้อยคุณวิชาญบุญศรีวงคุณรำไพสวยค้านะแล้วก็คุณน้ำฝนเกิดนอกคุณพยาวบุญกล่อมคุณโสพลสวยค้าข้าวนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความเศร้าโศกเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็เมื่อวานนี้มท.1นะที่ลงไปในพื้นที่นะก็มีบางช่วงบางตอนนะฮะที่ไปพบกับลูกหลานของผู้ที่เป็นเหยื่อของเหตุการณ์นี้นะคุณอนุทินก็เข้าไปพูดคุยให้กำลังใจนะกับเด็กนะฮะนะฮะไปอยู่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 
ท่านึงบอกว่าที่ต้องดูแลเป็นพิเศษก็คือเด็กๆที่สูญเสียพ่อแม่ซึ่งเป็นเสาหลักของครอบครัวแล้วก็สั่งการผู้ว่าสุพรรณไปแล้วว่าให้ดูแลเรื่องการศึกษาไม่ให้หลุดจากระบบเด็ดขาดคนที่ต้องอยู่กับปู่ย่าตายายมีปัญหาเรื่องรายได้ก็ต้องช่วยเป็นกรณีพิเศษแล้วก็รับปากว่าเรื่องการศึกษานี่สำคัญนะก็ต้องดูแลช่วยเหลือกันมหาดไทยช่วยอะไรได้ตำรวจช่วยอะไรได้พม.ช่วยอะไรได้นะคุณวราวุฒิศิลปะอาชาท่านก็ยินดีอยู่แล้วเท่าที่ทราบนะแล้วก็มีกองทุนของภาครัฐกองทุนยุติธรรมให้การดูแลตามควรแก่เหตุนะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ที่มท.1ก้มลงไปคุยกับลูกหลานของเหยื่อพลุระเบิดเนี่ยก็เน้นย้ำเรื่องกำลังใจก่อนตอนนี้ส่วนเรื่องการสอบสวนเอาผิดแน่นอนฮะมันจะมีกระบวนการตามมาอยู่แล้วแต่เบื้องต้นคือต้องดูแลชีวิตคนที่ยังอยู่เนี่ยการช่วยเหลืออันนี้คือรัฐมนตรีมหาดไทยมท.1ที่ลงไปเมื่อวานนี้ส่วนคุณวราวุฒิศิลปะอาชาฮะเมื่อวานนี้ก็ให้สัมภาษณ์นะว่าทางพม.เนี่ยก็ถือเป็นเรื่องเร่งด่วนลำดับต้นก็คือเข้าไปช่วยเหลือดูแลครอบครัวโดยเฉพาะที่เสียชีวิตทั้งบิดามารดาเนี่ยมี3ครอบครัวฮะค่ะซึ่งทางกระทรวงพม.ก็ถือเป็นเรื่องเร่งด่วนสำคัญละค่ะเด็กเล็กที่สุดที่เสียทั้งคุณพ่อคุณแม่อายุเพียง8ขวบเรียนป.2แล้วก็ยังมีเยาวชนอายุ16ปีเรียนม.4อายุ18ปีเรียนม.6ซึ่งคุณวราวุฒิบอกว่าก็ได้มีการคุยกับคุณหนูนานะคะคุณกัญจนาศิลปะอาชาประธานมูลนิธิบรรหารแจ่มใสศิลปะอาชาบอกว่าทางมูลนิธิก็จะดูแลเรื่องการศึกษาของน้องทั้ง3คนค่ะทั้ง3ครอบครัวที่อยู่ในวัยเรียนให้เต็มที่และที่สำคัญนะคะคุณวราวุฒิบอกว่าขอขอบคุณคุณสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกคุณอนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยค่ะนายแพทย์ชลน่านศรีแก้วรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขที่ลงพื้นที่ช่วยเป็นกำลังใจแล้วก็ดูแลพี่น้องประชาชนค่ะเคสที่หนักนะฮะที่คุณวราวุฒิท่านรัฐมนตรีพม.นี่เปิดเผยก็คือมีน้องเด็กเล็กอายุ8ขวบนะฮะที่ยังช็อกอยู่ค่ะยังสั่นอยู่ใช้คำนี้คุณวราวุฒิบอกยังสั่นอยู่นะเพราะสูญเสียทั้งคุณพ่อและคุณแม่ก็ได้มีการกำชับให้เจ้าหน้าที่พม.เนี่ยประกบตลอด24ชั่วโมงค่ะนะอันนี้คือเรื่องเร่งด่วนที่สุดเลยก็คือการเข้าไปดูแลคนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แล้วก็หลังจากนั้นเรื่องการสอบสวนว่าต้นเหตุมันเกิดจากอะไรแล้วก็หาแนวทางป้องกันต่อไปอย่างเช่นเมื่อวานนี้หลายจังหวัดนะฮะก็ได้ขยับรัฐมนตรีมหาดไทยมท.1 คุณอนุทินเนี่ยก็สั่งการให้ทุกจังหวัดเนี่ยกวดขันโรงงานที่ได้รับใบอนุญาตแล้วก็เถอะก็ต้องเข้าไปกวดขันว่าทำตามมาตรฐานความปลอดภัยหรือไม่เมื่อวานนี้ที่จังหวัดขอนแก่นนะทางผู้ว่าราชการขอนแก่นคุณไกรสอนกองฉลาดก็ได้มอบหมายให้ปลัดจังหวัดร่วมกับฝ่ายปกครองลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะฮะไปที่ร้านหนึ่งเป็นร้านที่เป็นแหล่งผลิตพลุแสงสีเสียงบั้งไฟตะไลร่มแล้วก็ดอกไม้ไฟต่างๆที่อำเภอน้ำพองชื่อว่าร้านเซียนเมาดอกไม้ไฟขอนแก่นนะฮะนี่ก็รุดเข้าไปตรวจสอบมีใบอนุญาตไหมก็มีใบอนุญาตถูกต้องเท่านั้นไม่พอเจ้าที่ก็ไปตรวจดูภายในห้องเก็บวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ทำเอ๊ะเขาเก็บยังไงก็แยกเป็น5ห้องห้องเก็บอุปกรณ์เทคนิคเก็บท่อสำหรับทำพลุนะเก็บสารเคมีสำหรับทำเชื้อเพลิงของบั้งไฟแล้วก็เก็บพลุไฟที่ผลิตแล้วฮะค่ะนะอันนี้ก็ลงไปตรวจสอบในพื้นที่ที่แห่งนี้เนี่ยเขาประกอบกิจการมาประมาณ12ปีแล้วนะคะนะนี่อันนี้เป็นแหล่งผลิตพลุนะฮะนะก็เข้าไปตรวจสอบว่าเอ๊ะมาตรฐานหรือว่านั่นอันที่เห็นทองเป็นทองแท่งๆอ่ะค่ะสีฟ้าสีฟ้านั่นแหละอันนั้นเขาเรียกบั้งไฟท่านผู้ชมก็จะเอาท่อเนี่ยมาแล้วก็เอาดินประสิวเนี่ยอัดเข้าไปในท่อนะแล้วก็เจาะรูเพื่อทำเป็นรูจุดชนวนเข้าไปทำเป็นบั้งไฟนะแต่ทีนี้กระบวนการเก็บรักษากระบวนการผลิตสำคัญทั้งนั้นนะอันนี้ที่จังหวัดขอนแก่นเมื่อวานนี้เป็นตัวอย่างนะฮะที่เข้าไปตรวจสอบกันนะฮะเพราะว่าเรื่องเหตุการณ์โรงงานพลุเนี่ยมันไม่ใช่ครั้งแรกถ้าเราจำกันได้นะเมื่อไม่นานมานี้เองเนี่ยที่นราธิวาสแล้วก่อนหน้านั้นเนี่ยที่เชียงใหม่ก็มีนะแล้วเรื่องพลุดอกไม้ไฟเนี่ยประเทศไทยเนี่ยมีทั่วประเทศเพราะมันเป็นกิจกรรมที่มากับเรื่องอีเวนต์ต่างๆงานประเพณีต่างๆนะก็มีกระจายอยู่ทั่วเกือบทุกจังหวัดเลยก็ว่าได้ทีนี้ทำยังไงจะไม่ให้เกิดเหตุโศกนาฏกรรมแบบนี้เกิดขึ้นก็หวังว่ามันจะเป็นไม่เป็นไฟไม่ฟางวัวหายแล้วล้อมคอกนะครับดีกว่าหายแล้วหายอีกนะ
ขออย่างเดียวอย่าให้มันเป็นไฟไหม้ฟาร์มก็คือแป๊บเดียวก็ไม่กวดขันกันแล้วนะแล้วก็จะเกิดเหตุอีกที่ไหนทีนี้นะอันนี้เป็นหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องที่จะต้องกวดขันแล้วก็สำคัญที่สุดก็คือคนที่เป็นเจ้าของโรงงานนั่นแหละนะต้องทำให้ไปตามมาตรฐานความปลอดภัยสำคัญที่สุดนะแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สุพรรณเนี่ยเจ้าของโรงงานเองก็เป็นหนึ่งในผู้สูญเสียด้วยนะซึ่งก็เป็นผลร้ายกับทุกคนเลยอันนี้เป็นเหตุโศกนาฏกรรมที่อยู่บนพื้นที่ข่าวหน้าหนึ่ง